วัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนโซนคอมเมนต์นะฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยแอดมินจะนำเสนอเกี่ยวกับคอมเมนต์ความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลอิหร่านหรือว่าแฟนวอลเลย์บอลสโมสรซีจานฟูลัดนะฮะหลังจากเอาชนะทัพแมวปีศาจนครราชสีมาคิวมินซีวีซีในการแข่งขันสโมสรชายชิงแชมป์เอเชีย2021ที่โคราชนะฮะเทอร์มินอล21นะฮะซึ่งต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยก็เป็นเกมที่ทัพแมววีซาเนี่ยก็สู้ได้อย่างสูสีนะครับแต่ว่าต้านทานความแข็งแกร่งของทีมจากอิหร่านไว้ไม่ไหวนะฮะก็เลยพ่ายแพ้ไป3-0เซตนะฮะก็ต้องโหลดมาชิงที่3นะครับคลิปนี้แอดมินก็เลยอยากจะนำเสนอเกี่ยวกับคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลอิหร่านว่าเขาคิดเห็นอย่างไรกับทีมของเขาเองคิดเห็นอย่างไรกับทีมของโคราชนะฮะก็ต้องบอกว่าแอดมินเนี่ยก็หามาได้8คอมเมนต์นะครับที่เขาพูดถึงทีมจากไทยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับโดยคอมเมนต์แรกของแฟนวอลเลย์บอลอิหร่านนะครับบอกว่าทีมจากไทยวันนี้พวกเขาทำได้ดีนะสู้ได้สูสีแต่พวกเขายังขาดความสม่ำเสมอและความแน่นอนในเกมพอสมควรคอมเมนต์ต่อมานะครับพวกเขาเจอลูกเสิร์ฟของคาเซมี่แล้วมีปัญหาเรื่องรับบอลแรกเลยแต่ยังไงทีมจากไทยก็พัฒนาได้ดีคอมเมนต์ต่อมานะครับพวกเขามีทักษะการเล่นที่ดีแต่สิ่งที่ขาดคือความแข็งแกร่งและสรีระร่างกายคอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นเกมที่ดีสำหรับทั้งคู่สู้กันได้อย่างสูสีทีมจากไทยก็พัฒนาขึ้นแต่พวกเรายังแข็งแกร่งกว่าพอสมควรคอมเมนต์ต่อมานะครับเจอลูกเสิร์ฟของคาเซมี่พวกเขาไปไม่เป็นเลยเหมือนกันคอมเมนต์ต่อมานะครับพวกเขาดูมีความมุ่งมั่นดีเพิ่มความแข็งแกร่งและความหลากหลายอีกหน่อยจะดีมากคอมเมนต์ต่อมานะฮะเป็นเกมที่ทำให้ทีมของเราต้องเหนื่อยพอสมควรและมันเป็นเกมที่สนุกสูสีเลยและคอมเมนต์สุดท้ายนะฮะคาเซมี่มีแฟนคลับจากไทยด้วยนะเพื่อนฉันบอกคนไทยหลายๆคนชื่นชอบเขาและนี่นะครับก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลอิหร่านที่แอดมินเนี่ยหามาได้นะฮะก็ยังไงเนี่ยก็ตามเชียร์นครราชสีมาคิวมินซีวีซีในวันนี้กันต่อนะครับวันที่15ตุลาเนี่ยเวลา 15.30 นเจอกับบูเรเวสนิกนะครับเป็นการชิงอันดับ3นะฮะก็คลิปนี้ออนแอร์ก็คงจะได้ทีมก็กำลังจะน่าจะใกล้จะแข่งแล้วนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนด้วยครับ